ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2สำหรับล้วงลับเจาะลึกกับ SP News นะครับช่วงนี้นะครับถ้าท่านชมท่านใดนะครับมีเรื่องราวที่จะต้องปรึกษาปัญหากฎหมายถามใครดีครับตาเติมก็ต้องเป็นท่านอาจารย์ประมาณครับผมครับผมก็ติดต่อท่านอาจารย์ประมาณได้ครับก็สำนักงานอาจารย์ประมาณเนี่ยรับปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีครับอันนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนครับแล้วก็ช่องทางการรับชมของเราอีกสักรอบนึงก็ทาง www.spnewthailand.com ครับครับก็เรื่องต่อไปนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุครับผมอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกวินาทีใช่ครับเดินไปหกล้มก็เป็นอุบัติเหตุใช่ถูกไหมฮะใช่ถูกไหมแต่ว่าเราป้องกันได้เคยมีอะไรนะสปอตโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งจำได้ไหมตั้งสติก่อนสตาร์ทรถยนต์ตั้งสติก่อนสตาร์ทใช่ไหมครับผมจริงๆแล้วครับเรื่องจริงเลยนะมันใช้ได้เลยนะตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็ต้องดูความพร้อมของร่างกายด้วยง่วงก็อย่าขับนะครับดื่มแอลกอฮอล์ก็อย่าขับก็อย่าขับใช่เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีกู้ภัยเขารับขับให้นะถ้าเมาใช่ไหมมีโครงการมานะอันนี้ชี้โพงให้กันลอกหรือเปล่าไม่เราเรื่องจริงป๋าเติมเขาใช้บริการป๋าเติมใช้บริการบ่อยไหมใช้บริการป๋าเติมนั่งอยู่ในรถแล้วก็เรียกรถมายกครับแล้วป๋าเติมก็นอนอยู่ในรถอ๋อแจ๋วชี้เดี๋ยวพี่ตำรวจเขาไอ้นั่นเอาเขาท่าเกิดจากอะไรครับที่เรียกรถเขามายกนี่เกิดจากอะไรก็มันมีพี่เขาตรวจนะครับแต่ยาวเป็นเรื่องอย่างนะครับพี่ๆเขาตรวจอยู่ข้างหน้าป๋าเติมคิดอะไรไม่ออกแล้วจอดดีกว่าจอดนอนพี่ๆเขาก็ยังไม่เลิกเรียกรถยกดีกว่าเป็นไงรถเสียรถเสียครับครับผมแต่ยาวเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับครับผมดื่มยาขับครับอันนี้นะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับผมแต่นี้เกี่ยวกับสภาพร่างกายของตัวเองโรคประจำตัวไม่พร้อมครับป๋าเต๋าป๋าเติมอันนี้นะครับก็ยังเสียนะครับมินิคูเปอร์เนี่ยพุ่งชนร้านทองนะครับก็เป็นโรคลมชักครับอันนี้นะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่2นะครับครับที่ผ่านมานะครับพนักงานสอบสวนสน.พระราชวังนะครับได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุนะครับรถเก๋งพุ่งชนเข้าไปในร้านขายทองชื่อทองใบเยาวราชนะครับแยกวัดตึกสาขา1ปากซอยพานุมาตรนะครับถนนตรีเพชรแขวงวังบุรพาพิรมนะครับเขตพระนครนะครับเยื้องกับห้างสรรพสินค้าดิโอสยามพาซ่านะครับไปตรวจสอบก็พบหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลกลางนะครับและอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับที่เกิดเหตุบริเวณหน้าร้านทองดังกล่าวเนี่ยพบรถเก๋งมินิคูเปอร์สีดำนะครับทะเบียนกม.44นนทบุรีนะครับปีนฟุตปาดขึ้นไปชนกับกระจกหน้าร้านทองจนแตกทั้งบานนะครับหน้ารถเนี่ยพังยับเยินไปหมดนะครับคนขับชื่อนายสมทวินงามเนรมิตครีนะครับงามเนรมิตดีครับขออภัยครับอายุ44ปีนะครับมีอาการชักเก่งครับและหมดสติอยู่ภายในรถนะครับทีมกู้ชีพก็ช่วยกันนะครับปฐมพยาบาลนะครับก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลกลางนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีนางสาวธิดาพรคำป่วนนะครับอายุ35ปีนะครับได้รับบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วเล็กน้อยนะครับจากการสอบทราบว่านะครับก่อนเกิดเหตุนายสมทวินขับรถขึ้นจากทางลาดนะครับลานจอดรถใต้ดินของห้างสรรพสินค้าดิโอสยามพาซ่านะครับขณะที่จอดเพื่อชำระค่าจอดบริเวณป้อมเก็บเงินนะครับจู่ๆนายสมทวินก็เกิดอาการชักเกร็งตาค้างเหมือนคนไม่ได้สติครับครับแล้วก็พุ่งชนนะครับพุ่งขึ้นไปเลยพุ่งขึ้นไปควบคุมรถไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็พาให้ควบคุมครับไอ้ลมชักนี่กับลมบ้าหมูนี่ตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันตัวเดียวกันชาวบ้านที่ลงบ้าหมูใช่ไหมครับผมผมชักอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยควรจะดูอะไรควรจะดูอะไรแหมผมจะบอกว่าเนี่ยมันถ้าพูดถึงการป้องกันหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างลำบากคือผู้ขับขี่ต้องรู้ตัวเองมากกว่าครับนั่นนะครับต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นอย่างเงี้ยมันสมควรไหมอาการลมชักนี่มันเป็นไงมันก็น่าจะเป็นได้ยินมานะครับว่าเป็นยังไงครับเคยเห็นไหมไหนลองทำตัวอย่างเดี๋ยวมันจะเหมือนนะสมัยก่อนจะมีกัดลิ้นด้วยต้องให้เอาช้อนไปงัดไว้ใช่ครับผมก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรครับใช่ครับผมแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไปสอบแบบขี่กรมขนส่งสามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้ไหมผมว่ามันยากนะมันลำบากนะได้เหมือนกับที่เราคุยไปใช่ไหมครับ
สมัยเนี้ยครับสอบใบขับขี่เนี่ยครับต้องมีใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ครับผมแล้วใบรับรองแพทย์เขาระบุไว้นะก็นั่นแหละสิครับเพียงแต่ว่าตาไม่บอดสีครับนะไม่เป็นโรคอะไรที่มันตรวจแป๊บเดียวอ่ะผมว่าเขาก็มีระบุไว้นะครับที่จริงๆเราพูดไปเนี่ยพูดกันอย่างตรงๆเลยปัจจุบันนี้สอบใบขี่ก็ยากเริ่มยากขึ้นแล้วใช่แต่ทำไมไม่เพิ่มให้มันยากขึ้นไปอีกตรงที่ว่าครับไม่ใช่เสียแค่ค่าใบแพทย์50 บาทตรวจให้ละเอียดดีไหมตรวจให้ละเอียดดีกว่าไหมมีข้อกำหนดเลยผมถามเพิ่มเติมกับออฟหน่อยครับเวลาเราเดินเข้าไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยครับหมอทำอะไรกับปาเติมกับออฟก็จับปากกาขึ้นมาเขียนไง50บาทแล้วก็บอก50บาทครับตรงไปหรือเปล่าก็จริงๆเนี่ยล่าสุดผมไปมาเนี่ยผมพาน้องไปเนี่ยสอบใบขี่ครับผมผลส่งเขาบอกว่าเพื่อนผมบอกว่านี่ไปเอาตรงนี้ได้เลยนี่ร้านคลินิกตรงนี้เขารับออกใบแพทย์ครับใช่ไหมครับพอไปถึงปุ๊บมาทำอะไรครับอ๋อมาขอใบแพทย์ไปสอบใบขี่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนะก็ให้เสมียนมาเขียนเสร็จปุ๊บ50บาทค่ะครับผมเราจ่าย50บาทได้แล้วครับแล้วทำไงแต่ถ้าถามว่าถ้าตรวจถึงขั้นละเอียดถามว่าเรื่องลมชักเนี่ยแพทย์ท่านสามารถจะรู้ได้ไหมว่าคนนี้เป็นอยู่ไม่จริงๆถ้าตัวเราเป็นเนี่ยครับเราควรจะบอกแพทย์เขานะครับว่าเพราะว่าโรคนี้มันเป็นโรคประจำตัวก็ไม่ได้ไปขับขี่อีกคนเราเห็นไหมทำไงได้ทำไงเนี่ยเอาเนี้ยเอาเราฝากเลยฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบใช่ครับจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้คือถ้าสมมติว่ามีการสูญเสียเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียใจกันมากกว่านี้มีตัวอย่างแล้วนะมีตัวอย่างที่จังหวัดไหนนะหนองบัวลำพูครับผมครูใหญ่เป็นโรคลมชักเนี่ยครับเด็กนักเรียนนอนเกลื่อนเลยตายสี่ด้วยนะตายสี่เสียชีวิตไป4บาดเจ็บอีก10ครับเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่นานเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับผมครับผมแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์กับเนี่ยเหตุการณ์นี้ยังดีที่ไม่มีการสูญเสียชีวิตนะครับแม่ค้าร้านทองก็คงจะดีใจว่าเอ๊ะเสียใจขึ้นมาซื้อทองขับรถขึ้นมาซื้อทองขับรถขึ้นมาซื้อทองไปแจกแกรีบแกรีบหนูๆน้องๆหรือเปล่าแกรีบที่แท้ไม่ใช่แกรีบแกจากดีโอแกขี้เกียจเดินข้ามถนนไงปื๊ดขึ้นไปเลยครับผมทะลุกระจกเลยนะครับไม่ใช่ครับคืออันเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเราไม่อยากให้ท่านชมดูแล้วเราเครียดมากก็คือเหตุการณ์เนี้ยจริงๆแล้วต้องมีการควบคุมดูแลที่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องใบแพทย์ผมยอมรับนะคืออ่ะอย่างพวกเรามีใบขี่แล้วเนี่ยคนที่มีใบขี่แล้วเนี่ยก็คือควรที่จะไปตรวจดูแลร่างกายตัวเองด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่ายังไม่ได้แล้วไปขอทำยากก็ไม่อยากทำก็ดีนะครับรถจะได้น้อยลงเพราะสมัยนี้รถติดน้อยลงตลอดชีพไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วครับ5 ปี5ปีก็คือแต่ถ้าใครยังเป็นตลอดชีพเนี่ยใครเป็นตลอดชีพอยู่แล้วเนี่ยยังเป็นตลอดชีพอยู่เหมือนเดิมแล้วอย่างลมชักนี่เป็นตลอดชีพไหมเป็นตลอดชีพผมหายได้เป็นนะเป็นใช่ไหมมันมีโอกาสหายครับใช่ครับผมถ้าศึกษาถ้าไปรักษาต่อเนื่องหรือว่าแล้วก็รู้จักการใช้ร่างกายของตัวเองให้มันรู้ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเราควรจะแก้ไขยังไงคือต้องปรึกษาแพทย์บ่อยๆใช่ผมมีตัวอย่างมีตัวอย่างคือตัวอย่างของผมนี่คือไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนะครับตัวเองครับพอเป็นลมชักหล่นลงไปในน้ำตกปลาเติมเหรอข้างๆบ้านอ๋อนะเสียชีวิตนะครับครับเสียชีวิตเลยครับตัวเองคืออาการลมชักเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็คือหมดสติไปเนี่ยอย่างเคสเนี้ยหมดสติไปเนี่ยเนี่ยอย่างต่อเนี่ยในเนื้อข่าวเขาบอกว่าทางด้านนายนิวัฒน์ศรีศักดิ์อายุ40ปีเนี่ยแฟนหนุ่มของนางสาวธิดาพรเนี่ยให้การว่าคนขับรถเนี่ยเป็นพี่เขยของตนนะครับเป็นเจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีครับมาพร้อมกับแฟนสาวนะครับของตนนะครับเพื่อมาซื้อทองคำที่เยาวราชนะครับด้วยตนเองเนี่ยที่ปกติเนี่ยก็จะให้คนอื่นมาซื้อแทนนะครั บโดยตนไม่ทราบแน่ชัดว่านายสมทวินเนี่ยเป็นโรคลมชักหรือไม่นะครับทราบเพียงว่าพี่เขยเนี่ยมีโรคประจำตัวคือความดันและเบาหวานนะครับแต่แฟนสาวของตนที่นั่งมากับนายสมทวินเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจู่ๆนายสมทวินก็เกิดอาการชักเกร็งนะครับ มือหงิกคล้ายๆคนเป็นลมนะครับ แล้วก็เหยียบคันเร่งจนมิดส่งผลให้รถพุ่งขึ้นมาจากลานจอดรถอย่างเร็วนะครับ
ก่อนจะพุ่งเข้าร้านทองนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าคนขับน่าจะมีโรคประจำตัวคือโรคลมชักครับซึ่งกำเริบขึ้นอย่างกระทันหันจนไม่สามารถควบคุมรถได้นะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปในร้านทองดังกล่าวอย่างแรงนี่อันนี้ถือว่าคือคนที่ให้มาซื้อทองเนี่ยก็ไม่รู้ว่านายสมทวินเนี่ยเป็นโรคลมชักคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัวคนที่คนที่ขับเนี่ยเป็นคนที่รู้ดีตัวเองน่าจะรู้ตัวเองนะครับว่าคือถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยไม่ควรเลยดีกว่าหาคนขับรถได้ไหมนะครับแท็กซี่ครับดีกว่าแท็กซี่ก็ได้นี่เขาเป็นสิ่งเจ้าของร้านทองก็มาแล้วถ้าเผื่อแท็กซี่เป็นลมชักงานงอกเลยครับทำไงครับแล้วนี่ไงถึงบอกไงว่าใครจะควบคุมดูแลตัวเองนั่นแหละครับต้องควบคุมดูแลตัวเองใบแพทย์50บาทเองครับก็ก่อนเวลาจะเรียกแท็กซี่ครับมาเติมก็ถามก่อนครับเป็นโรคลมชักเปล่าครับครับผมมีช้อนโอเคเอาไว้ครับครับผมจะได้ไม่กัดลิ้นตัวเองครับผมจะได้ไม่กัดลิ้นตัวเองนะครับเนี่ยคืออันนี้ต้องฝากครับต้องฝากไปทางหน่วยงานที่รับผิดชอบครับนะครับการที่ออกมาบอกว่าใบขี่ต่อไปนี้จะทำยากขึ้นจะต้องมีการสอบหลายขั้นตอนแต่เรื่องใบแพทย์ล่ะครับไม่มีใครพูดถึงเลยเรื่องใบแพทย์เนี่ยผมว่าสำคัญครับเดินไปถึงปุ๊บเจ๊ก็เขียนเลยมาทำอะไรคะมาขอใบแพทย์สอบใบขี่ค่ะเจ๊ก็เขียนเลยรอสักครู่นะคะเจ๊ก็เขียนไปปุ๊บแล้วก็บอกว่า50บาทค่ะครับผมได้ใบแพทย์เออแต่เดี๋ยวนี้ใบแพทย์นี่ผมไม่ได้เข้าไปขอนานมากกันครับผมครับผมเขามีเจาะเลือดเขามีอะไรไหมเดี๋ยวนี้เวลาเขาไปขอใบรับรองแพทย์ถ้าจะว่ากันตรงๆก็แบบที่อาออมพูดนะครับครับผมแค่เดินเข้าไปครับจริงๆเรามีหน่วยงานไหนสุ่มเข้าไปได้ไหมมาขอใบแพทย์แล้วสามารถผิดจรรยาบรรณหรือเปล่าอันนี้ผมว่าอย่างนี้นะใบรับรองแพทย์อย่างนี้นะเอาไหนลองไหมลองรับจับลึกกันหน่อยลองไปดูไหมครับเรื่องใบรับรองแพทย์จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ช่วยสังคมได้อีกทางนึงนะปัญหาถือว่าเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันนะคือเราไม่รู้สมมติว่าแท็กซี่เนี่ยเป็นลมชักขึ้นมาเนี่ยเราก็อันตรายกับตัวเรานะเพราะว่าอย่างแท็กซี่เนี่ยเวลาจะไปสอบใบขับขี่สาธารณะเนี่ยก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ใช่ไหมใช่ครับใช่แท็กซี่เดินเข้าไปก็เสีย50บาทครับผมว่าต้องร่วมมือเต็มที่นะอย่างมากเลยนะครับก็คือให้ไปยืนแล้วก็ไปนับตัวเลขกับดูสีแต่ไม่ได้ดูว่าเจาะเลือดคุณเป็นอะไรเบาหวานความดันคุณควรจะสอบได้ระดับไหนทำอ่ะผมว่าดีนะครับคือไหนๆมันก็จะทำยากแล้วอ่ะครับผมก็คือให้มันสุดๆไปเลยคือแบบให้มันแบบดีไปเลยทำแล้วให้มันครอบคลุมไปเลยเดี๋ยวน้องๆเขาจะว่าแบบว่าก็พวกป๋าป๋ามีกันแล้วนี่ไม่ใช่ครับคืออย่างคนที่มีแล้วเนี่ยก็ควรที่จะไปดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำอันตรายให้ทั้งชีวิตเราแล้วก็ชีวิตผู้อื่นถูกต้องเห็นไหมใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเราเองถูกต้องครับใช่ครับถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องขับรถเองหลีกเลี่ยงดีกว่าครับอันนี้สำคัญครับสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ฝากหน่วยงานนะครับช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เป็นไงช่วงนี้นะครับก็มีข่าวแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าร้องทุกมาร้องทุกกับ SP News กันบ้างครับครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ